ภาพก็แข็งแรงด้วยครับอย่าลืมไปครับที่สมจิตยิมครับผมปากช่องนะปากช่องช่องครับผมครับผมเอาละครับมาดูประวัติทางด้านของอาร์เอสลัสมารีนะครับจอมโหดแห่งมอร์โกครับอายุ30ปีไปแล้วนะครับเจ้าของส่วนสูง184ซมน้ำหนัก73กิโลกรัมครึ่งครับมาดูมุมดำครับคนไทยครับแหมแค่เปิดตัวทุกคนก็บอกว่าเอ๊ะนักมวยไทยจะฮาไปไหนครับเทพบุตรซาตานสุดสาครสกลิ่นเมย์เดือดเดือดจะขายชาวจังหวัดชลบุรีครับน้ำหนัก72กิโลกรัมส่วนสูง182เซนติเมตรชกมาทั้งหมด271ครั้งชนะ233ครั้งแพ้35เสมอเพียง3ครั้งครับแหมท่านผู้ชมต้องส่ง SMS มาเลยนะครับบอกว่าเอ้ยนักมวยไทยจะหาไปไหนก็อยากที่บอกครับว่าต่อยไปด้วยเอ็นเตอร์เทนไปด้วยให้ชาวไทยชาวนราธิวาสเนี่ยมีรอยยิ้มแล้วก็มีความสุขกันนะครับเราจะตอบแทนคุณแผ่นดินอย่างไรนะครับก็ถือว่าเป็นคนดีครับก็ถือว่าได้ช่วยแผ่นดินเยอะแล้วนะครับครับไม่เรียกว่าไม่เบียดเบียนสังคมแล้วก็ที่สำคัญนะครับไม่ทำให้คนอื่นเข้าเดือดร้อนด้วยขอให้คนไทยมีความรักมีความสามัคคีต่อกันแค่นั้นก็พอครับครับเชื่อว่าคนไทยก็จะมีความสุขเดินหน้าประเทศไทยไปด้วยกันนะครับครับผมเชื่อว่าพี่น้องแฟนกีฬาที่ดูอยู่ทั่วประเทศเนี่ยได้เห็นรอยยิ้มของพี่น้องชาวจังหวัดนราธิวาสและก็จังหวัดใกล้เคียงที่มาดูไทยไฟวันนี้ครับก็คงจะมีความสุขไปด้วยนะครับครับพอไทยไฟเอามวยไทยเป็นสื่อกลางของความรักความสามัคคีคือความสุขกับพี่น้องชาวไทยครับใช่ครับแล้วก็ทำให้วัยรุ่นยุคใหม่ใกล้ชิดกับมวยไทยมากยิ่งขึ้นครับเอาละครับกรรมการตัดชกยกที่1ครับในการชกคาดเชือกครับลึกสาครสองเป็นมีเทพบุตรซาตานมาดูครับว่าเขาจะเป็นเทพบุตรในคราบซาตานอย่างไรครับเดินเข้าหานะครับทางด้านของนี่ลัสมารีแม่นี่โชว์เอวก่อนเลยสี่จีที่ว่าเร็วยังแพ้เอวเขาเลยเขาว่าอย่างนั้นแม่นี่ครับแม่แต่ไม่โดนครับลัสมารีโมร็อกโกนี่เป็นประเทศที่เรียนรู้มวยไทยได้เร็วแล้วก็เก่งมากนะครับค่ายมวยไทยก็เยอะนะครับนักมวยไทยเองก็ไปสอนอยู่ที่นั่นหลายคนนะครับที่โมร็อกโกชาญชัยโสธรรมรังสีก็ไปสอนที่นั่นครับเริ่มจะกลับมารับปริญญาไปนะครับด้านของพี่นิกชาญชัยโสธรรมรังสีครับก็อย่างทุกคนครับเป็นไอดอลของนักมวยหลายคนอย่างเช่นกระทงเกียรติช่องนี่ก็หลังจากที่ผ่านตัวเองมาเลิกชกมวยแล้วก็มาทำเป็นครูมวยทำเป็นยิมมวยก็โอ้โหครับต้องยอมรับว่าอย่างที่เจ้าบอกว่าทำให้เยาวชนคนไทยผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเจอกันมากขึ้นที่ยิมมวยนี่แหละครับใช่แล้วนะครับก็ฝากด้วยนะครับนอกจากไทยไปแล้วก็ยังมีมวยที่สนามมวยเวทีราชดำเนินสนามมวยเวทีลุมพินีนะครับไปชมไปเชียร์ไปให้กำลังใจกันนะครับนั่นก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มครับรวมไปถึงเวทีมวยภูธรด้วยนะครับครับและที่ใกล้ที่สุดใกล้จะถึงนี้ก็คือวันที่26นี้นะครับมวยสากลสมัครเล่นแชมป์เอเชียที่มอชมาสารังสิตนะครับครับยิมเนี่ยเตรียม6นะครับ26สิงหาคมจนถึง5กันยายนนะครับไปให้กำลังใจลูกหลานไทยนะครับในการเปิดประตูก้าวแรกสู่โอลิมปิกเกมครับเดินเข้าหานะครับทางด้านของลัสมารีครับนักชกจากโมร็อกโกครับสากลไม่เป็นเป้านิ่งครับพยายามหนีออกซ้ายทีขวาทีแล้วก็ออกอาวุธครับไม่ได้หนีอย่างเดียวนะครับหนีแล้วออกแล้วเตะด้วยวันนี้สุดท้ายก็ต่อน้ำหนักให้1กิโลจุด5นะครับ1กิโลครึ่งก็ประมาณสู้รวมๆ3ปอนด์นะครับครับเนี่ยขาหน้าครับสุดท้ายก่อนจะแม่งจะตอบกลับครับวันนี้เนี่ยทางด้านของผลิตภัณฑ์ตราช้างยังไม่ได้แจกเลยนะครับกับสิงกับ4แม่ไม้มวยไทยที่ท่ายากโอ้โหลูกนี้เรียกว่าวางเหลียวหลังเตะปุ๊บคาพอผู้ต่อสู้จะเตะมาตีโอ้โหสวยงามครับเสียหลักเสียเหลี่ยมเลยนะครับลัสมารีโอ้นี่จนถึงคู่สุดท้ายนี่แฟนๆกีฬาแฟนๆหมัดมวยนี่ยังไม่ถอยไปไหนเลยนะครับอยู่ตั้งใจเห็นนักมวยตัวเท่ามดก็ยังต้องดูอยู่ครับซึมซับบรรยากาศร่วมกันครับคือความรักความสามัคคีในคนไทยครับต่อนะครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับเนี่ยครับดูภาพช้าครับดูเอวกันนะฮะเดี่ยวแล้วก็เตะครับเสียหลักเลยครับนักมวยนี่ครับรอคุณสู้เตะก็ถีบต่ออีกทีหนึ่งยกที่สองครับสุสาครสกลิ่นเมย์ครับเจอกับทางด้านของลักแมรี่ครับผมรู้ครับว่าสุสาครนี่ฮาเหมือนใครครับเหมือนใครครับเพราะคนให้น้ำเมื่อกี้โอ้โหอีคิวตังขึ้นมาเต้นกันกระจายเลยทั้งคู่ไม่ยอมนั่งเก้าอี้เลยฮะครับก็ยังอารมณ์ดีอยู่นะครับยังไม่เจอของหนักครับมาในยกที่สองครับว่าจะเจออาวุธหนักๆของลักแมรี่หรือเปล่า
นี่ครับพยายามเจาะยางครับสุดสาครแต่ว่าลักษมณีไม่สนครับมากำปั้นเลยครับเจอกระแทกหมัดขวาของสุดสาครครับเจาะยางครับลักษมณีเนี่ยครับเอาละครับแลกกันครับแลกกันครับเอาละครับท้าทายกันแบบนี้สนุกแล้วครับมันต้องอย่างนี้ครับมันต้องอย่างนี้ครับแลกกันคนละทีเจาะยางเจาะยางไปเจาะยางมาไม่รู้ว่ายางใครจะแข็งใครจะยางตันใครจะยางซึมแล้วครับไม่รู้ว่ายางใครหรือยางโมโลโกจะดีกว่ากันนะครับเจาะไปครับสุสานครครับโอ้ยแค่ขวาครับยกพุ่งดิ้งไปเลยกรรมการผู้ชี้ขาดบางทีกรรมการประธานสุคนธปฏิภาคนะครับแล้วครับเองเจาะเองเจาะข้าเจาะรับไปบ่อยไม่ดีครับเจาะยางเนี่ยเจ็บสิครับโอ้ยลูกนี้ต่อยโอ้โหเต็มหมัดครับเต็มกรามยังไงครับยังไงสุทธพรยังไงต่อเทพบุตรเทพบุตรซาตานมาแล้วแหมพยายามหาจังครับลูกนี้ยังไงครับห้ามือจะได้หรือเปล่ากรรมการนับนับโอ้โหลูกนี้ได้ห้ามือครับท่านผู้ชมครับน้องเอาครับโอ้โหนี่แกยังบอกว่ายังไหวอยู่ครับลักษมณีครับโอ้โหนี่ก็โอ้โหครับกรรมการยุติไปแล้วนะครับโอ้มาไหวตอนนับถึง10แล้วครับแหมทีนี้สุดท้ายโค้ดก็กลับแหมแฟนมวยอยู่ทั้งสนามครับประทับใจครับถ่ายกันไม่ทันเลยเมื่อกี้ครับโอ้นี่เขารอจังหวะนะครับนี่ครับดูครับต่อกลับโอ้โหแหวกมาพอดีครับแหวกไหมครับแหวกไหมตรงนี้แหวกครับแหวกครับเปี้ยงไว้โอ้สั่นเลยครับโอ้โหติดกาดครับแต่ว่าความแรงของต่อครับกระแทกโอ้ยเจ๊ไม่ไหวแล้วเจ๊ตบมือเจ๊ไม่ไหวแล้วโอ้โหนี่ยอดเยี่ยมนี่โป่งเลยครับเอาเลยเชิญครับคุณแม่ทิวครับสุดยอดเป็นด้านของสุดสาครสอกลิ่นมีนะครับก็สอกกลับนะครับครับฮีรันมุนดินดินครับเอาชนะน็อกได้ในยกที่2เหนืออาเนสลักมาลีครับรับเดี๋ยวมันด้วย50บาทจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนเจ้าของผลิตภัณฑ์ตราช้างครับครับนี่ฮะเป็นมวยประทับใจกันทั้งสนามเดี๋ยวพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ